เราจะมาเช็คแบตค่าแบตนะครับประสิทธิภาพแบตตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่ตอนนี้แบตมีอยู่ 12.59 โวลต์ CCAแบตตัวนี้มีค่า CCA ที่465 CCA นะครับเราจะเทสแบตว่ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่ภาพแบตตัวนี้มีอยู่205 CCAภาพแบตถือว่าหมดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถสตาร์ทรถได้หรือเปล่าเขาต้องให้ไปทำการรีแพร์ใหม่ฟื้นฟูใหม่แต่เราจะลองไปสตาร์ทดูครับว่ามันจะได้ไหมจะลองสตาร์ทดูครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคครับยังติดอยู่ครับ205 CCA ยังติดอยู่ครับผมเรามาเช็คกระแสดูครับว่าตอนนี้กระแสแบตเท่าไหร่แสแบตอยู่ที่89 mDC นะครับ